เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลวันนี้ขอลุกขึ้นอภิปรายเป็นคนแรกของพรรคก้าวไกลในยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมผมไม่ทราบมาก่อนครับว่าท่านประธานกรุณาให้เวลาผมถึง10นาทีแล้วก็เตรียมตัวมาสำหรับการอภิปรายสั้นๆไม่ให้วนเวียนซ้ำซากจริงๆใช้เวลาแค่ 2-3 นาทีก็พอแต่ถ้าท่านประธานจะกรุณาขนาดนั้นจะถึงอย่างไรก็จะพยายามอภิปรายให้กระชับมากที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการกินเวลาสภาแห่งนี้จึงขอเริ่มต้นด้วยการอภิปรายถึงสาระสำคัญกับสิ่งที่อยู่ในจิตใจของผมเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมมีอยู่ 2-3 ประเด็นครับท่านประธานประเด็นที่1ครับผมอยากจะเรียนไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนผ่านท่านประธานว่าการนิรโทษกรรมไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทยแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวเสมอไปถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนถ้าเราดูเอกสารประกอบการพิจารณาของทางสภาที่ได้เตรียมไว้ประเทศไทยเคยนิรโทษกรรมมาแล้วทั้งหมด22ครั้งด้วยกันและถ้าเกิดเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเรานิรโทษกรรมเพื่อที่จะลดความขัดแย้งในสังคมเพื่อที่จะเพิ่มเสถียรภาพให้กับการเมืองเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้เพื่อที่จะคืนพ่อให้กับลูกสาวที่ยังเล็กได้เพื่อให้คนที่อยู่ที่ต่างประเทศที่เคยมีความเห็นทางการเมืองที่ขัดแย้งกับรัฐได้กลับมาสู่มาตรภูมิประเทศของเขาผมก็คิดว่าการนิรโทษกรรมไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวหรือมีภาพที่เป็นลบตลอดเวลาประเด็นที่สองครับท่านประธานผมคิดว่าโอกาสในการรับนิรโทษกรรมไม่ควรจะถูกผูกขาดกับคณะรัฐประหารหรือคนที่จะคิดที่จะล้มล้างการปกครองเพียงอย่างเดียวไม่ควรที่จะผูกขาดกับคนที่ต้องการจะบ่อนซ้อคนที่จะต้องการที่จะทำลายระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยเพียงอย่างเดียวที่ผมพูดอย่างนี้ผมอ้างอิงจากเอกสารของสภาครับท่านรัฐประธานตั้งแต่ปี2475มาจนถึงปี2557ไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนผมเห็นว่าจะมีตั้งแต่ปี2521เป็นครั้งเดียวละมั้งครับที่อยู่ในสมัยของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ที่เป็นพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่นอกจากนั้นครับท่านประธานนิรโทษกรรมผู้กระทำการปฏิวัติยึดอำนาจปกครองประเทศยึดอำนาจการปกครองประเทศความผิดต่อความมั่นคงของราชอาณาจักรในฐานะกบฏนี่คือสิ่งที่เราไม่ควรที่จะอนุญาตให้การผูกขาดในการนิรโทษกรรมอยู่กับคณะรัฐประหารเพียงอย่างเดียวอันนี้เป็นประเด็นที่สองที่อยู่ในใจผมประเด็นที่สามครับเรื่องการนิรโทษกรรมไม่ใช่แค่เรื่องการให้พ้นผิดทางกฎหมายการนิรโทษกรรมภาษาอังกฤษบอกว่า amnesty เป็นภาษามาจากภาษากรีกแปลว่า amnesia แปลว่าทำให้ไม่ต้องจำทำให้ลืมไปผมคิดว่าประเทศไทยต้องก้าวผ่านเรื่องแค่การพ้นผิดทางกฎหมายเพียงเดียวเราควรที่จะคิดเรื่องนี้เป็นโอกาสในการสร้างความยุติธรรมในเชิงสมานฉันท์เราควรที่จะมีการป้องกันให้เหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีกทำให้เกิดความโปร่งใสซะหรือ transparency ทำให้เกิดการเสาะหาข้อเท็จจริงซะหรือที่เรียกว่า fact findingจนกระทั่งในที่สุดแล้วมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะหรือที่เรียกว่า public apology และทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็จะทำให้ reconciliation หรือความสมานฉันท์ความปรองดองนั้นเกิดขึ้นในชาติได้จริงผมคิดว่านี่เป็นโอกาสที่สังคมไทยจะสามารถก้าวเกินกว่าแค่เรื่องการนิรโทษกรรมเพราะเป็นแค่จุดหนึ่งเท่านั้นในการที่จะทำให้ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทยนั้นน้อยลงและมีเสถียรภาพมีสมาธิพอที่จะใช้พลังของพวกเราในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องของการศึกษาก็ตามเพราะฉะนั้นครับเราต้องยอมรับกันก่อนครับว่าเราอยู่ในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองไทยอย่างน้อยนับตั้งแต่การทำรัฐประหาร19กันยาสร้างบาดแผลอย่างล้าวลึกในสังคมไทยตั้งแต่สงครามสีเสื้อมาจนถึงการลุกขึ้นเรียกร้องของเยาวชนคนรุ่นใหม่นำไปสู่10กว่าปีที่สูญหายครับตั้งแต่ปี2549ถึง2567การเมืองไทยประสบพบผ่านนายกรัฐมนตรี7คนไม่นับรักษาการนายก2คนรัฐประหาร2ครั้งรัฐธรรมนูญ4ฉบับ
ม็อบใหญ่ต้านรัฐบาล9ระลอกการปะทะปราบปรามสลายม็อบ5ยกคนล้มตายเรือนร้อยบาดเจ็บเรือนพันเศรษฐกิจเสียหายหลายแสนล้านบาทเพราะฉะนั้นการนิรโทษกรรมของเราในครั้งนี้ครับเราต้องไม่คิดเฉพาะคนที่ทำรัฐประหารแต่ควรที่จะคิดที่เหยื่อของคนที่โดนทำรัฐประหารเราต้องคิดถึงคนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายจากรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาจากการทำรัฐประหารไม่ใช่จำเป็นที่จะต้องนิรโทษกรรมเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่ออกมาเรียกร้องทางการเมืองนะครับท่านประธานทวงคืนผืนป่าข้างหลังผมคือประธานที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกผมว่าคนที่จะต้องติดคุกเพราะนโยบายของรัฐในช่วงรัฐประหาร 80,000 กว่าคดีครับผมสอบถามไปที่วิชาการของสภาบอกผมว่า 30,000 กว่าคดีครับประมง IUU ครับติดอยู่ 3,000 กว่าคดีครับยังไม่รวมคนที่คดีเหมืองอีกหลายพันครับยังไม่รวมคดีสลับที่โดนรัฐฟ้องปิดปากประชาชนอีกไม่รู้เป็นจำนวนเท่าไหร่คราวนี้ถ้าเราตั้งหลักกันได้ว่าเวลาที่จะริดนิรโทษกรรมเมื่อไหร่ผมถ้าท่านประธานฟังผมพูดอยู่ท่านประธานคงนึกออกว่าอย่างน้อยย้อนหลังไปถึงปี2549ใครได้รับการนิรโทษกรรมมั่งสิ่งที่ผมพูดไปท่านประธานก็คงพอที่จะเดาออกกระบวนการที่จะทำไม่ใช่แค่บอกว่าเป็นการยุติคดีทางอาญาแต่คือการเยียวยาคือการออกมารับผิดชอบทางสาธารณะมีการทำ public apologyไม่ให้เกิดวัฒนธรรมผิดลอยนวลไม่ได้แค่การนิรโทษกรรมของคนที่สั่งฆ่าแต่คนที่ถูกฆ่าด้วยพูดในมุมของทนายที่ต่อสู้ในเรื่องนี้มาโดยตลอดพูดในแง่ของผู้ที่ต้องสูญเสียอิสรภาพอยู่ในคุกพูดในมุมของคนที่ต้องสูญเสียอิสรภาพในการอยู่ในประเทศบ้านเกิดเมืองนอกของเขาและต้องลี้ภัยไปอยู่ในต่างประเทศเท่านั้นแหละครับมันถึงจะเป็นการนิรโทษกรรมที่รอบคอบที่ได้รับการบรรจุไปส่วนถึงบรรลุไปจนถึงเป้าหมายที่ประเทศไทยต้องการณปัจจุบันซึ่งถ้าในการทำแบบนี้ผมคิดว่าเป็นกระดุมเม็ดแรกที่เราสามารถจะตั้งต้นได้ทั้ง3อธิปไตยของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันที่1ทางฝ่ายบริหารนายกรัฐมนตรีสั่งตำรวจได้เลยครับชะลอคดีเราสามารถที่จะบอกว่ามีกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ในรัฐสภาการตีตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมกำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในแง่ของการบริหารสามารถมีอำนาจบริหารจัดการได้ในฝ่ายของอัยการศาลต้องวินิจฉัยคดีด้วยความรัดกุมรอบคอบและเป็นแฟกต์เบสที่ฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริงเท่านั้นไม่ใช่เอาอารมณ์หรือเอาอย่างอื่นมาตัดสินด้วยในฝ่ายของรัฐสภาก็สามารถที่จะเข้าสู่สภาแล้วอภิปรายความแตกต่างของพรบ.นิรโทษกรรมไม่ว่าจะมาจากพรรคไหนและรวมถึงข้อคิดเห็นของพี่น้องประชาชนด้วยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญครับไม่ใช่จำเป็นว่าจะต้องให้โอกาสในการตีกรอบการนิรโทษกรรมอยู่แค่ผู้แทนราษฎรแต่ควรจะรวมไปถึงราษฎรด้วยเพราะฉะนั้นนี้3เสาหลักของประเทศไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายตุลาการก็สามารถที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีสร้างบรรยากาศที่สมานฉันท์เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้หลังจากนี้ครับท่านประธานจะมีการลงรายละเอียดของเพื่อนส.ส.พรรคก้าวไกลในหลายๆมิติมิติที่1เราจะคุยเรื่องนิรโทษกรรมในมิติของอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตจะมีเพื่อนสมาชิกครับมาพูดในมิติของการนิรโทษกรรมเฉพาะในประเทศไทยและตัวอย่างที่สำคัญในต่างประเทศและมิติที่3ครับจะมีเพื่อนสมาชิกลุกขึ้นอภิปรายในมุมมองของทนายสิทธิ์ที่ต่อสู้เรื่องนี้มาโดยตลอดรวมถึงพูดในมุมมองของผู้ที่ถูกฟ้องร้องในรัฐให้การอภิปรายในครั้งนี้เป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมและสามารถทำเนื้อในการอภิปรายนี้ไปตั้งเป็นวาระในการประชุมของกรรมาธิการที่จะตั้งขึ้นผมขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณท่านประธานครับ